มีความเครียดในตัวเองเยอะดังนั้นนะแล้วก็สถานที่ที่สัปปายะจึงปรุงแต่งจิตได้ยังไม่มีอวิชชาต้องเป็นการปรุงแต่งอย่างไม่มีอวิชชาถ้าสัปปายะเนาะถ้าไม่สัปปายะมันก็จะชวนงมงายปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาซึ่งพลก็เป็นหนุ่มที่น่ารักมากเขาเก่งมากทางเทคโนโลยีนะคะก็ถ้าอยากให้มันมีเกมชีวิตอะไรดีๆพลจะสามารถจัดการได้แต่ตอนนี้เขาขอจัดการจิตเขาก่อนแล้วตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในรายการอาหารอร่อยกินกันหลายคนเพราะพลอยู่แถวๆนี้บ้านพลอยู่ที่ไหนอะลูกอยู่ที่อำเภอบ้านแหลมครับจังหวัดเพชรบุรีเขาบอกว่าบ้านแหลมเนี่ยนะคะมีอาหารทะเลสดวันนี้พลเอาอะไรมาครับวันนี้มีปลากระพงซึ่งจะเอามาทำพลาครับผมอ่ะทองก้อนอธิบายต่อเลยค่ะเมนูนี้ต้องยังไงครับลูกก็ถ้าปลามันสดขนาดนี้แม่ดูสิสีชมพูเชียวก็เดี๋ยวเราจะมาโอ้มันเย็นอ่ะก็เราต้องฟิตให้เนื้อมันเขาเรียกว่าทำชิลเลอร์ให้เนื้อมันแข็งโอเคพอทำชิลเลอร์เสร็จก็เอามาหั่นเสร็จเรียบร้อยได้ข่าวว่าเมื่อวานมีคนชิมอยู่แถวๆบ้านเราใช่ไหมคุณโอรานมาโอเคดีจ้ะก็ขอประทานโทษคุณแม่ไม่อยู่ค่ะเหมือนคล้ายๆคับข่าวว่าท่านจะจำผมได้นิดนึงคุณโอรานรู้จักกับคุณเสถียรนะรู้จักคุณแม่มาก่อนนะทองก้อนจะจำเธอได้หรือไม่ได้ก็จำแม่ได้แหละวันหลังแวะมาอีกนะคะแล้วต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่ได้นิมนต์พุทธสาวิกาของเราไปรับบิณฑบาตที่ตลาดวันหลังคุณแม่ไปเยี่ยมนะคะเมื่อวานนี้หลังกล้องท่านก็ปรารภว่าเนี่ยเอาคนจนมาทำงานกันเถอะไหมหมายถึงว่าช่วยโควิดบอกว่าเนี่ยถ้าเจอกับคุณแม่นะคงจะได้คุยกันยาวก็คงมาด้วยเรื่องนี้แหละเพราะว่าท่านมีที่อยู่เล็กน้อยท่านบอกว่าจะให้ทำโครงการมีสัก 30,000 ไร่นี่แหละจ้ะต่อไปนะคะเราจะไม่เหลือคนจนเลยค่ะเราจะเหลือแต่เศรษฐีนะคะสมดังชื่อของเราเลยนะพลเดี๋ยวผมจะต้องใช้พลก่อนอันนี้คือน้ำอะไรลูกน้ำส้มสายชูนี่ต้องบอกน้ำส้มสายชูเพื่อให้ปลาเป็นอะไรลูกให้คั้นมันพลคั้นเลยพลคั้นลูกคั้นปลาคั้นยังไงคะคั้นปลาไม่เคยเห็นลืมเขาล้างมือแล้วค่ะคุณแม่เห็นแล้วคุณแม่บอกว่าคนที่ทำโคตรทุกคนล้างมือก่อนรวมทั้งคุณแม่ด้วยค่ะอ๋อก็คือคุกอะนะคุกปลาใช่ไหมพลใช่ครับนี่เธอภาวนาด้วยสีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยสัมผัสบีบหน่อยพลบีบบีบขยำมันนิดนึงเอ๊ะลูกทำไมมันสุกอ่ะมันโดนโกรธกดโปรตีนน่ะแม่มันจะเปลี่ยนสีเขาเรียกว่าเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยมีสองอย่างกดกับความร้อนจ้ะนักกดเนี่ยมันเปลี่ยนสีแล้วมันหมายถึงสุกไหมไม่สุกทางกายภาพเพราะฉะนั้นห้ามกินอะไรดิบก็เดี๋ยวส่วนของแม่เนี่ยลูกจะลวกให้นิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ต้องก็ได้เพราะเดี๋ยวเราเป็นพยาธิตับล่ะกดเข้มข้นมากไหมไม่เป็นเนาะใช่เพราะว่าเราต้องให้ความรู้นะคะเพราะเรามีความรู้ก็ถ้ายิ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่หมักอะไรเลยเขาไปทำเย็นอย่างลูกเนี่ยไปแช่ฟิตอย่างลูกนี่แหละแล้วก็ออกมาทำไอที่เป็นปลาดิบเนาะแต่ว่าเราก็ต้องเตือนพี่น้องของเราดูกันหลายมากเลยเดี๋ยวจะไปกินปลาดิบแล้วมีแบบประมาณพยาธิอันนี้ไม่ได้นะคะลองหยิบปลาขึ้นมาชิ้นนึงสิชิ้นเดียวแม่คำหนึ่งอ่ะของแม่จะมีไอ้เนื้อปลาเนี่ยประมาณ1ใน3เพราะ1ใน3เดี๋ยวให้ดูกันเอากระทะมาตั้งอ้าวค่ะมาเลยค่ะอันนี้เมนูที่2ต้องทำรอไว้ก่อนเลยจ้ะปลาต้มเค็มอันนี้มันคือขมิ้นเนาะขมิ้นใช่มั้ยลูกไม่ใช่ขาขาขาเนี่ยขาเหลืองอย่างเงี้ยเขาจะมีขาเหลืองขาแดงขาหยวกอันนี้ตะไคร้ของเราหรือเปล่าเบลบีออนอ๋อมีคนมาถวายปลูกแล้วนะคะสวยจังเลยอันนี้เป็นเมนูเดียวกับยำไหมครับไม่ใช่แม่อันนี้อะไรครับอันนี้เป็นปลาต้มเค็มแบบเร่งด่วนปลาต้มเค็มใส่สับปะรดด้วยใช่ไหมลูกใช่แบบเร่งด่วนนะแบบเร่งด่วนคือถ้าไม่เร่งด่วนเนี่ยเราจะใช้ปลาสดในการต้มจ้ะแต่ว่าพอเร่งด่วนเนี่ยมันจะใช้ปลาทอดวันนี้ก็ถือทอดเพราะเร่งด่วนใช่มีน้ำมันแน่นอนค่ะกระเทียมไหมลูกเขาบอกว่าเวลาคุณแม่ไม่อยู่หนูล่าเริงเมื่อวานนี้สนุกดีไหมคะไม่มีคุณแม่เอาไว้ตำน้ำจิ้มอาศัยนี่ป่ะทำท่าขันน้ำตาลโตนดนะคะเนี่ยน้ำตาลโตนดมาแล้วแม่เอาเหล็กก็ได้ครับอันเล็กเมื่อไหร่แม่ถึงจะเป็นคนที่รู้เรื่องเหล่านี้ได้เองแม่คนเลยครับให้มันหอมจะลุงขึ้นมาก่อนจ้าเนื้อปลามาพ่นแล้วก็บีบขยำใส่ตะแกรงเลย
เราต้องไม่อยู่ใต้ลมค่ะตอนนี้ลมมันผวนลูกมันจะไหม้แล้วนะเร็วนี่จะแกงแม่จ้ะอันนู้นได้ไหมแม่ไม่สามารถนะเร็วลูกมันอย่างนี้แหละแม่ว้าวว้าวว้าวคุณยายรายการนี้นะคุณยายบอกว่าแม่ไม่อยู่หนูต้องล่าเริงทำให้ได้ทำให้ได้แม่ขู่ไว้เรียบร้อยต้องทำต้องทำให้ได้เฮ้ยเกือบไปแล้วแม่มันไม่ไปทางนู้นแหมแหมแม่อย่ามาแม่ผมให้ยืมเสาก่อนไหมไม่เอาไม่เอาแม่ไม่สามารถนี่เบลวิวออมันเอาไว้สำหรับหยิบของหนักรายงานคุณแม่ค่ะเมื่อวานอาจารย์ทำก้นล่าเร็วชุดทรงเจ้าค่ะเหรอเห็นคุณแม่ผู้ช่วยที่ขยันมากค่ะจ้า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 เอาเถอะเอากันไปเถอะนะความล่าเริงเนี่ยแม่นะทำงานได้ตอนนี้เพราะว่ามีลูกหลานดีเนี่ยแหละค่ะเธอมานี่สินตำแหน่งนี้แม่คนละผิดตำแหน่งละแม่โยนลงไปเลยอย่างนั้นละแม่โปรยไปด้วยความรักให้มันแห้งแม่ไม่โยนหรอกค่ะดูสิคะกินน้ำตาลกับขมิ้นสีเหลืองเนี่ยขมิ้นสีเหลืองนี่ก็เพิ่งรู้จักเนี่ยแหละแม่ขาขาเหลืองบางพื้นที่เรียกว่าขาลิงขาลิงตายฉันว่าฉันไอ้นี่ไม่ได้แกล้งนะสมองเนี่ยมีปัญหาเรื่องการทรงจำชื่ออันนี้ค่ะสีเหลืองนะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะเนี่ยชอบแพ็กเกจอย่างนี้มากเลยเบลวีออนต่อไปนี้อะไรใช้กับคุณยายใช้ของที่ชาวบ้านโอ้โหพลยังทำอยู่เลยอ่ะให้สกน้ำครับแล้วก็สกน้ำโอ้โหดูสิพลเขานะคะน้องผมมีฝีมือเสมอดีมากเลยพลนะคะต่อไปอะไรครับนั่นแหละเอาค่ะมากลับมาที่กระทะนี้นะคะโยนลงมาแม่โยนนะคะก็มีพริกมีหอมมีกระเทียมนะคะโปรยค่ะโปรยพริกค่ะเราไม่เรียกว่าเสกพริกนะคะเราโปรยค่ะอ้าวค่ะอันนี้แบบว่ากึ่ง12ปันนากึ่งไทยมากเลยนะสูตรนี้นะเหรอ12ปันนานี่ก็ทางเหนือนะคะอรุณอัชชาประเทศ12ปันนาคุณแม่ไปเรียนมาแล้วมีนกยุงเยอะเขาพูดเลยว่าแกงหน่อไม้ส้มเขาพูดภาษาอย่างนี้เลยนะคะคุณแม่ยังตกใจแกงส้มเป็นภาษาแกงหน่อไม้ภาษาลานช้างใช้ลาวกับภาคเหนือพวกอรุณอัชชาประเทศเนี่ยตอนนั้นนะท่านชคุณที่วัดปทุมเนี่ยพาไปดูงานที่เสถียรครับอะไรขอน้ำส้มไอ้น้ำมะขามเปียกครับน้ำมะขามเปียกแล้วก็เกลือไหมเกลือนี่ฉันหยิบเองฉันได้เกลือนะคะภาษาคำเมื่อวานใครใส่เกลือคะไม่มีใครใส่อ๋อเราใส่สัมพันธ์เหรออู้น่ารักวันนี้ไปไหนเนี่ยเมื่อวานทำกับข้าวสงสัยวันนี้ป่วยเลยพออย่างลูกเอาอีกไหมหยิบมือนึงแล้วก็นะน้ำขามเปียกเทลงมาแล้วหมดเลยไหมคะหมดเลยครับดูท่าทางจะหอมจะลุงไม่ต้องเบรไม่ต้องกระเด็นไม่รู้จริงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่มีหรอกเราไม่มีพยาบาลมาต่อไปครับอะไรลูกตอนแห้งยังเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพี่จะได้ข้ามไปฝั่งนู้นวันนี้เราไปแบบไวมากเลยนะแม่จ้ะดีจากลูกก็พยายามเพราะว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาพูดถึงสายสัมพันธ์สายสัมพันธ์ก็มาเลยแม่สายสัมพันธ์ของแม่นะแม่ยายผมอ่ะโหมันเหมือนต้มเค็มอะไรที่มันมีกลิ่นนะอันนี้แบบต้มเค็มเร็วเลยนะคะเนี่ยต้มเค็มด่วนอ่ะจานไข่จานมันวางไว้ค่ะสับปะรดทุกอย่างนี่แหละเสน่ห์ของคุณแม่เจ้าค่ะน่ารักมากอ๋อขอบใจนะจ๊ะสับปะรดแม่ใส่ไปเลยอะไรนะสับปะรดภาษาอีสานเรียกหมากนัดหมากนัดภาษากลางเรียกสับปะรดผมเลยเรียกให้เกียรติทั้งสองฝ่ายสับปะรดสับปะรดนี่สับปะรดค่ะต่อไปค่ะสีสวยมากเลยสับปะรดมันจะสะให้น้ำมันชุ่มฉ่ำเลยเนาะเหมือนเราเคี่ยวสับปะรดเลยค่ะต่อไปคืออะไรคะอุปกรณ์ที่จะใส่เพิ่มไม่มีอะไรละอ้าวไม่มีแล้วน้ำละทีนี้น้ำอะไรคะน้ำมาใส่เอาปลามาใส่ใช้ได้แล้วอ๋อเหรอใส่น้ำเท่าไรเยอะไหมเอาแคทใส่ไปลูกหมดเลยไปเปลี่ยนเครื่องตัวตอนไหนอะที่นี่เขาจะมีแบบว่าเหมือนทหารเลยนะแม่อันนี้ชุดปกติขาวแล้วก็มีชุดสีน้ำตาลเขาเรียกว่าชุดฝึกชุดสีน้ำตาลเพราะมันไม่อยากซักสีขาวมันเปิดเยอะลูกตอนนี้งานเมื่อกี้คุณแม่เมื่อกี้นี้คุณแม่ไปตรวจงานไม่ฉีดตะวันนะคะเดี๋ยวจะเลี้ยงกลุ่มไม่ฉีดตะวันน่ะไปดูสิว่าโอ๊กนู่นน่ะอันนี้ก็หญ้าท่วมแล้วสิว่าโอ๊กเอาอ่ะฝนตกทีเดียว
พี่กบมาด้วยลูกเมื่อเช้านี้พี่กบมาคุณแม่ชวนพี่กบทานพี่กบก็แทบจะน้ำตาเคลือเลยอ่ะก็แบบเพื่อนสนิทผมทั้งสองคนอ่ะคือพี่กบกับผมมีเพื่อนคนเดียวกันจ้านพชัยก็เดี๋ยวเราทำทิศไปเนาะความตายมันสุดจะเลี่ยงจริงๆไอ้ตายกระทันหันแน่ๆสงสารมากให้ระมัดระวังแม่เขาขับไปดีๆตรงๆไปกับภรรยาคือนพชัยเนี่ยเป็นคนดีมากโดยปกติก็ฝากความเสียใจกับครอบครัวไปด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่อุทิศส่วนกุศลให้เลยอารมณ์ยิ่งมาอย่างนี้แซงมาจ้าจ้าถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมแล้วกันปลามาแล้วค่ะปลามาแล้วค่ะมันเศร้าลูกมันเศร้าใส่แม่เบลนะนี่เบลบิวออนนะแม่ค่อยดูนะบุญล่ำบุญล่ำจะดูถูกมาไอ้เบลมายายสู้สู้ไอ้เบลสู้ตายไอ้เบลไว้ลายไอ้เบลสู้สู้ไอ้เบลมาตู่สวัสดีครับอันนี้คือปลาอะไรครับพ่อปลาที่พนมาป่าใช่ครับปลาอะไรครับลูกปลากระพงครับปลากระพงปลากระพงอันนี้คืออันนี้คือน้ำเปล่าใช่ไหมเปล่ายายหมายถึงเมนูไอ้เบลน้ำเปล่านะฉันรู้อยู่แล้วอันนี้ต้มเมนูหรอจ้าพี่บอลเมนูอะไรครับเอาปลามาปิดปลาซาเตี้ยต้มเค็มต้มหวานพ่อปลาซาเตี้ยค่ะต้มเค็มต้มหวานไม่มีรูมีไหมภาษาจีนซาเตี้ยน่าจะแปลว่าสามรสนะฮะซาคือสามอ๋อสามรสเพราะมันมีสับปะรดแต่มันเป็นทั่วเปรี้ยวเค็มหวานอันนั้นขึ้นน้ำโอ้ตายละไม่เคยเห็นมาก่อนเลยลูกอันนี้เป็นอาหารภาคไหนครับนี่ก็จริงๆอ่ะแถวแถวภาคกลางแม่กลองก็มีพวกปลาทูซาเตี้ยปลาตะเคียนซาเตี้ยเนี่ยฮะแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นไทยปลากระพงปลากระพงที่ทอดแล้วนะคะแล้วก็ดูสิคะสีสันน่ารับประทานไหมลูกใช่ครับแม่ชีของแม่เนี่ยนะเช้าขึ้นมานะขอลูกนิดนึงได้ไหมได้ลูกอยากรู้รสชาติไปถึงไหนแล้วแม่ชิมแม่ชิมแม่เราใส่น้ำไปตั้งสองกลับมาอีกครั้งนะคะในช่วงของการชิมค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะซาเตี้ยค่ะ3รสอาพรออนออนไปชีขยุ่มผักชีมาจ้ะผมว่าแล้วมันขาดอะไรผักชีค่ะผักชีของเสถียรค่ะอาจารย์องุ่นช่วยเราเพาะไว้องุ่นกลับมากินลูกถ้าได้ผักชีเข้าไปนะแม่ใช่ครับสามรสจริงๆเนาะเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวหวานเลยค่ะทองก้อนคุกเองเขาปกติเขาไม่ไปยุ่งกับมันแล้วไหมฮะไม่ไปยุ่งกับมันแล้วอ๋อเหรอจ๊ะอร่อยมากค่ะตอนนี้คนดูเท่าไหร่คะ100แชร์ไปเลยมาชิมด้วยกันแคปเอาฝาหม้อปิดหม้อไหนก็ได้จ้ะแล้วก็มาตำน้ำจิ้มก่อนมุกปล่อยไปหยิบผักชีให้ยายหน่อยเร็วทำงานหรอกไปอยู่ต่อไปมาเป็นเมนูต่อไปคือนี่เราจะทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มสำหรับปลาผ้าปลาผ้านี่แทบจะไม่มีรสอะไรเลยนะแม่จ้ะคนมาเป็นกำลังให้พี่หน่อยปลาผ้าโดยมีตามอะไรครับมาไอ้นี่คือถั่วตัดแล้วลูกถั่วตัดลูกเอามาจากโคราชเหรอใช่ครับลูกก็เอามาตำนั่นแหละพี่พอมายืนตรงนี้พริกภาษาอังกฤษเลยไม่ทำงานอะไรวันนี้เกรงเกรงแม่มาเกรงเกรง313ถั่วตัดจากอาจารย์ทองก้อนที่เอามาจากโคราชนะคะเรามีจิตวิญญาณของคนโคราชอยู่กับเราด้วยอร่อยมากเลยค่ะแต่น้ำตาลมากไม่ดีค่ะแล้วก็แน่นอนราคาผักชีราเมื่อวานนี้ได้ชื่อว่าผู้ภาษาอังกฤษผักชีราว่าอะไรนะอ๋อผักชีใบเลื่อยก็ซอลีฟหอมมากพริกนะคะอย่างนี้แหละอะไรทองก้อนใส่เกลือแทนแม่เหรอแป๊บๆพี่อะไรอ่ะทองก้อนใส่อะไรมาลูกเกลือทองก้อนแย่งตำแหน่งแม่เหรออย่างน้อยของเราไม่ได้ค่ะเราต้อง
เขาน้ำปลาเราต้องเกลือค่ะหน่อยๆนี่ค่ะอีกได้ไหมงั้นแสดงว่าเมื่อกี้นี้ลูกทำเพื่อมีส่วนร่วมใช่ไหมฮะผักชีค่ะปลายนู่นเลยเปิดกระเพาะเอามานี่เลยลูกหมูปล่อยมาใส่กระยายแล้วเช็คหมูปล่อยมาร้อยมาให้ยายมาเอาไหมล่ะทำสับเองไหมเอาสิฝึกใส่แล้วปลอดภัยนี่หมูปล่อยทำได้หมูปล่อยเป็นกระจุกเลยลูกเป็นกระจุกรวมใช่แม่ถ้าแม่ชิมตอนนี้นะไอรสชาติเมื่อกี้ที่แม่ชิมมันก็ไม่ใช่ละอ่ะมายังไงนะคะน้ำมะนาวพี่หาอีกลูกคู่นี้นะแย่งคุณยายมากเลยซีนไข่เนี่ยไม่ได้เลยบิ๊กไฟบีบนั่นก็ไงน้ำมะนาวไม่ใช่อันนี้คือมะนาวพี่ไปไหนน้ำมะนาวพี่กินแบบเนาะผลเนาะใช่ครับหาน้ำมะนาวให้พี่หน่อยผ้านะนะคะผ้าค่ะอาบครับใส่อะไรต่อครับไหนครับไม่ครับเนี่ยผมรอหามะนาวผมอะอ้าวมะนาวหายวันไหนมีอะไรที่ไม่มีอะไรก่อนนี่เพียงมือออกมันจะลาออกอยู่นะไม่บอกมันก่อนนะถามก่อนมันจะคิดเองไหมมันก็ต้องยอมพี่ต้องการอะไรบอกมาทั้งหมดและอะไรคะที่จะเอามายำมาลูกปลาอยู่ไหนลูกสี่ร้อยแล้วแล้วทำกล้องเดี๋ยวตกเหลือร้อยเดียวหรอกมาแล้วดึงเรตติ้งแล้วมันนำไปเลยครับหมดไหมฮะจันค่อยๆค่อยๆสองในสามค่อยๆอันนี้ยายสองในสามถ้าเบลบิออนทำเขาเรียกว่าอะไรนะอีกหน่อยลูกเบลสามารถทำกระเด็นได้แม้กระทั่งน้ำมะนาวนี้พี่ก็จะเชื่อแล้วล่ะนี่ไม่ต้องมาเสียงอ่อนเสียงหวานฉันอาจจะซัดตุ้มเธอที่หลังเนี่ยนะอย่าให้เขาเรียกอะไรอีกนะเสียประวัติเราหมดเลยธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากนี่เรียกไม่ถูกค่ะเอามาได้อีกมานำหายายอีกแล้วขอลูกชิมก่อนเธอสักหน่อยแกลืมหรือไงเบลเอาถ้วยเล็กมาเถอะพอไหมอีเผ็ดๆเนี่ยให้ลูกชิมพอยังลูกใส่อีกเห็นไหมฉันบอกเธอแล้วฉันชอบเปรี้ยวอีกนะอีกนะอีกได้อีกนะเกินสั่งแม่เหรอเปล่าพูดดีๆลูกขอร้องท่านแม่ได้โปรดกรุณาขอเกลือโอเคพอมั้ยจ๊ะพอแล้วเดี๋ยวจะสาดเกลือให้เดี๋ยวเถอะพวกนี้นี่อ่ะคนไม่รู้อะไรทั้งเลยอ่ะมาอ่ะปลาช่วยเล็กๆอันนี้เอาไว้ที่นี่ก่อนคนคาไว้ก่อนอ่ะโอเคอันนี้ปลาเข้าลงไปปลาลงไปแกต้องใช้มือของแกแล้วล่ะแม่ค่อยดูนะว่ามันจะมีอะไรบ้างประมาณนั้นล่ะคุณแม่พอไปเป็นแม่ค้าส้มตำได้ไหมไม่ได้แม่จำไว้เลยนะลูกมีทริคอยู่อย่างหนึ่งเวลาลูกจะกินส้มตำถ้าแม่ค้าส้มตำเป็นฝ้าแสดงว่ามันทำอร่อยจริงแสดงว่าแม่ต้องทำอร่อยเพราะตอนนี้แม่ฟ้าขึ้นถึงแล้วคนไปไหนเร็ว UV นี่นะล้างมืออยู่นี่ UV ที่นี่คลอดจริงๆลูกโอ้ยได้วางไว้ก่อนไม่มีวันไหนเลยดูไว้นะดูนะดูนะเนี่ยเทคนิคคุณแม่แม่อย่าพึ่งแม่อย่ามันเผ็ดไม่ให้มันเผ็ดเราไม่ให้มันเผ็ดแม่เช็ดขยำน้องอันนี้คือตะไคร้กับตะไคร้กับเนื้อปลาก่อนเพราะว่าจะให้มันไม่คาวนะคะหอมแดงซอยเพื่อจะให้มันหอมนะคะหอมเนี่ยค่ะต่อไปคุกหน่อยเห็นน้องพลเธอเก่งมากเลยนอกจากเธอจะทำคอมพิวเตอร์เก่งนะมือเธอเนี่ยมันเป็นคล้ายๆตะหลิวเลยอะไหนแม่ดูมือนี่เห็นไหมเก่งมากหยิบขาหน้าจ้ะวัวหรือหมูอันนี้ยังอันนี้ยังลูกอันนั้นใส่ไปเลยแม่ใส่เลยนะคะดูสีสันค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาไว้โรยหน่อยนี่อันนี้เก็บใส่ไปเลยแม่มันไม่เห็นหรอกรับรองว่าไม่มีอะไรเห็นเหรอสักอย่างเดียวจ้ะจากนั้นนี่ที่เด็ดหัวปีหัวปีหัวปีครับหัวเล็กๆขนาดนี้หัวเดือนก็พอมั้งนมน้ำนมนะอันนี้นะนึกถึงจิตประภัสสรเลยใส่หัวปีอย่าเข้าไปน้อง
ม่จะบอกว่าปลาผ้าของผมนี่เหมือนปะเหมือนคนเคยกินไหมไม่เคยเคยกินกุ้งผ้าเหมือนอย่างนี้ไหมกุ้งผ้านะมันเป็นมะเกาะไม่เคยนะไม่เคยกินไรผ้าแบบนี้นะเขาบอกนะทองก้อนคุณแม่เตรียมพริกละโอ้พริกมาแล้วไม่ไม่แม่อันนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงแล้วลูกตายแล้วเดี๋ยวลูกขอใส่น้ำปลานิดนึงเธอถ้าน้ำปลาเธอกระเด็นมาถึงแม่นะไม่จะโขกให้เลยนะเพิ่งซักผ้าคอเมื่อวานเลิกทาดไปหยกหยกเห็นไหมคนขยำขยำน้องขยำไม่งั้นมันจะไม่เข้ากันคือบอกตรงๆว่าอย่างนี้ถ้ามีแบบซีฟู้ดนะแม่อันนี้มันจะเป็นอีกตำรับหนึ่งลูกไม่บอกแม่ไม่กล้าชิมด้วยหรอกอันนี้มันรู้สึกจัดจ้านเกินไปมั้ยนะมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของแม่อยู่ด้วยนะเนี่ยโคกๆสับๆเนี่ยเรามาทำชุมชนคนสุทธิชุมชนคนโสดาบันกันพลมาพรรษาเนี้ยเรามาลองดูกันสักหนึ่งพรรษา ดูซิว่าข้ามโคตรภูเป็นยังไงชีวิตมันดีขึ้นยังไงจิตมันไม่มืดดำเป็นอย่างไรโรยได้ยังล่ะทองก้อนไม่โรยอ้าวตายแล้วนี่มันจิ้มเหรอลูกแม่เธอเก็บความรู้ไว้คนเดียวแทนที่แม่จะเป็นคนที่จะได้ความรู้ด้วยอันนี้คือใบสะระแหน่ใบสะระแหน่เหรอผักสะแง่เออใช่ภาษาอีสานสะแง่ดูนะคะดูสีแดงเขียวขาวเบลวิวออนเอาผักมาใส่ด้วยความรักเลยลูกอ่ะเนี่ยคุณแม่ชอบมากเลยอิตาก้าชาวบ้านอ่ะเอาใส่จานทุกสีเลยวางบางๆอีกหน่อยเราจะเปลี่ยนเป็นตะก้านะมันหาตะก้าไม่มีแม่วันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะลูกตักเป็นน้ำจิ้มหรือไม่ผสมลงไปใช่ไหมไม่ผสมโอ้แต่มันหอมมากนะดีนะเมื่อกี้คุณแม่แอบขโมยไอ้สีเขียวมาใส่หน่อยมันได้ดูแบบเอาเขียวของแม่เข้ามาด้วยสิรังเกียจฉันเหรอแค่นี้ละโอเคไม่เห็นหรอกแม่เห็นแม่ไม่มีโอกาสได้เห็นมันนี่ลูกทองก้อนมาแล้วทองก้อนมาในกล้องฉันเห็นอนุญาตให้ไม่ใครนะเป็นสไตลิสต์นะคนแม่ใช่ไหมเห็นไหมแม่แม่ใส่ไปเลยจ้าสวยๆสวยไหมคะต่อไปของพลก็สวยมากโอ้โหอีทองก้อนบอกแล้วว่ามันไม่เห็นถ้าเล่นจริงๆฉันใส่ของฉันเป็นสวยงามหล่อนเอาไปเด็ดใบผักชีมาให้คุณยายใส่นี่ใบหนึ่งจ้าโอ้โหผักชีก็ได้สะระแหน่ก็ได้ยังชิมได้ยังชิมได้แล้วช้อนคุณยายเฮ้ยนี่น้องรักมันเอาไว้ลองเฉยๆไม่ให้มันหมายถึงว่าลองแล้วก็กินด้วยเดี๋ยวพี่เอาอะไรตักดีอ่ะช้อนได้ช้อนก็ได้นี่ลูกมาพอก่อนพลอ่ะเดี๋ยวผมล้างมือแล้วนะแล้วพลมาให้พลจานหนึ่งให้คุณแม่จานหนึ่งน้ำจิ้มใหม่ถ้วยหนึ่งสิอันนี้ของแม่หรือประเคนสาธุจ้าขอบใจนะทั้งคนทั้งด้วยกายวาจาใจแล้วก็จ้าสองมือต้องถือทั้งสองมืออย่าประเคนมือเดียวไม่ได้ถือว่าผิดหลักการประเคนนี่ต้องไงอยากกินยังไงเอาอันนั้นราดไหมราดหรือหมายถึงไม่ตักอันนี้ราดไม่ทีละคำแล้วแม่จะไม่รู้ว่าประมาณไหนคือหมายถึงว่าเป็นตัวโอ้โหนี่ตัวลูกหนึ่งคำไม่ใช่ราดทั้งหมดครับโอ้ยตายนี่คือปลาผ้านี่ค่ะชิมชิมค่ะตอนนี้กี่ร้อยคนคะลูก350เอาเลยปลายำผ้าน้ำสาบานของเราวันนี้นะคะเพื่อทุกคนจะได้เป็นสังคมโสดาบันนี่คนทะเลเคยกินอย่างนี้ไหมยังไม่เคยโอ้พลกินก่อนแล้วได้รับเกียรตินั้นแล้วจะบอกว่าฝีมือแกอร่อยมากคุณจ้าเดี๋ยวพี่ทำน้ำจิ้มให้มานี่เลยค่ะถ้วยชั้นโอ้ยกะละมังถ้วยเล็กมาถ้วยเขียวถ้วยรสชาติไม่เหมือนกินผ้าไม่เหมือนกินอะไรทั้งสิ้นสุธรมากินอืม
พอดีเด๊ะสำหรับคุณแม่แล้วมันเหมือนกินสลัดที่ไม่เคยกินมาก่อนแต่เป็นสลัดที่จี๊ดจ๊าดมากเอาไปขับรถพายายไปไหนมาไหนกินสักอันหนึ่งไปเดี๋ยวพ่นมาก่อนจุดพ่นรอคิวจุดพ่นรอคิวแม่ไม่ได้แม่ต้องเอาใจเพราะว่าวันนี้ขอบคุณมากถ้วยมาน้องโอ้โหอร่อยจริงๆ351มาสุธนครับผมแม่จะเอาอันให้ก่อนใช่ไหมเปล่าแม่ให้เขากินคุกเลยไม่ต้องให้เขาชิมอะไรมากหรอกลูกเราจะใช้เขาไปทำงานอ๋อเดี๋ยวแม่ขออีกนิดนึงอ๋อเหรอสุธนอาจจะต้องรสจัดใช่ไหมรสจัดนิดนึงสุธนเอาไปให้เมียด้วยนะที่ทำอะไรนั้นโมเดลให้แค่เอาไปเลยใช่ไหมครับใช่ไปกินเลยค่ะได้ครับกินก่อนแล้วบอกว่าอร่อยแล้วไปทำงานได้ที่อย่างจะจ้างถั่วตัดทำให้ดึงทุกอย่างเข้ามาในการโอ้ใช่นะเอาไหมลูกไม่เอาลูกไม่เอาเออมีใครมาเป็นเหยื่อแล้วบ้างไหมเนี่ย อ่ะชิมอร่อยจริงจริงจริงไหมอร่อยชอบครับเพราะว่าชอบรสจัดจ้างจ้ะเพราะฉะนั้นไปทำงานต่อองดำเสร็จเรียบร้อยวันนี้เขาบอกของเขาเสร็จนะคะองดำขอบใจมากลูกเอาไปกินเลยจ้ะอ่ะพลเป็นไงบ้างอร่อยมากครับคนทะเลอันนี้คนทะเลนะใช่มันมีความจัดจ้านของความเป็นภูธรแต่ว่ามันจะมีถั่วตัดเนี่ยดึงทุกอย่างละลายทุกอย่างเข้าสู่ความแบบละมุนกลมกล่อมเหมือนคนที่อบรมแล้วอะถั่วตัดมันหวานอะกินแล้วมันเฟสเนี่ยฮะจริงๆลูกก็เดี๋ยวจะให้คณะแม่ชีทั้งหมดผมมาลุ้นมากเลยนะผมกลัวแม่ไม่ฉันทำไมอ่ะคือว่ามันอาจจะดูแบบว่าปลาผ้าไม่ใช่คำว่าปลาผ้าคนแบบว่ากลุ่มหนึ่งเขาจะไม่กินเลยนะแต่อันเนี้ยมันคนละอารมณ์กับอารมณ์นั้นนะแต่มันสุกนะแม้ว่ากินแล้วมันสุกนะแล้วก็เดี๋ยวจะรอทำให้ชามหนึ่งให้เคนยาวกว่าพึ่งอ่ะได้เนี่ยเมื่อกี้ให้คนทำงานน่ะจะต้องได้กินพวกแม่บอกว่าจะทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนเดี๋ยวขอจานอีกเซตหนึ่งเบลวีออนขอผักอีกหนึ่งจานค่ะมาตรงนี้เลยพลอร่อยไหมมากครับที่สุดเลยค่ะขอคุณยายอีกคำหนึ่งอันนี้กินกันเลยนะคะทั้ง400คนของเราเลยค่ะเป็นมื้อที่เราจะบอกว่างานยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จแล้วก็มีปัญญาร่วมกันใน21วันนี้เราก็เห็นความสำเร็จรวมทั้งอาหารการกินด้วยสาธุให้กับดร.ทองก้อนค่ะสาธุพลทำไมแกพูดน้อยจังเลยวันนี้แม่อยู่แม่ผมอยากให้ความรู้สึกเนี่ยแม่นะเนี่ยอร่อยจริงไหมจำไว้เลยนะเนี่ยคุณแม่เสิร์ฟคุณเลยนะโอ้ทองก้อนลองป้อนที่ผู้หญิงหน่อยครับเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วมันหาทานยากอยู่สมัยแล้วมันไม่คาวลูกแล้วมันก็ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะนะอ้ามอร่อยไหมลูกมันจะเฟสสำหรับความรู้สึกเอาจริงเอาจริงนะเอาจริงนะมีตรงที่ถั่วเนี่ยอร่อยนะถั่วเออมันนัวใช่ไหมครับมันต้องใช้ถั่วมันชูขึ้นมาเป็นยังไงแซ่บดีจังเห็นไหมคะเอาสายสัมพันธ์ขอบคุณมากนะคะคุณอะไรเอ่ยมิ้งค่ะคุณมิ้งหน่องครับหน่องทำไมถึงมาทำบุญกับคุณแม่เห็นจากติดตามจากเฟซบุ๊กติดตามจากไลน์ติดตามทีวีดูมาตลอดใช่เมื่อกี้นี่ลงรถคุณแม่ก็เลยบอกเข้ามาก่อนเข้ามากินอาหารอร่อยวันนี้มาร่วมทําบุญหล่อพระอริยธารา5กิโลนะคะอนุโมทนามากเลยนะคะคุณเป็น5กิโลในการทํางานของคุณแม่ใน60ล้านนี้เพื่อที่จะทําให้สิ่งนี้มันโปรยออกไปเพื่อมนุษยชาติที่ไม่เลือกการปฏิบัติในการชุดช่วยขออนุโมทนานะคะขอบพระคุณมากเลยลูกขอบพระคุณครับให้เลยลูกตั้ง5กิโลน้อยไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะกินอันนี้ด้วยนะคะเอากลับมาที่ตรงนี้ค่ะแม่ชิมรสชาติที่เปลี่ยนไปอ่ะสิลูกตักสิลูกยังไม่ได้ตักอะไรเลยอ้าวรสชาติที่เปลี่ยนไปเอามาให้ตะหลิวมาพ่นมาชิมครับกินก็รู้แล้วกินอ่ะเมื่อกี้หลานฉันน่ะเป็นคนโรยผักชีนะจ๊ะหลานฉันน่ะลูกใครหัดให้ทำผักชีโรยหน้าไว้ลูกเธอเลยนะคะหลานฉันนะลูกไข่หมูปล่อยมาชิมลูกมาหมูปล่อยชิมไม่ได้เผ็ดแม่เนี่ยการไปหมดหมูปล่อยเนี่ยอยู่กับยายอะไรก็ได้หมดกลัวก็ไม่กลัว
หวานนัวขึ้นต้มเค็มเลยอ่ะอะไรนะนัวขึ้นสาดเตี้ยสาดเตี้ยครับย้ายหมูไปชิมเลยได้กอดเลยนะแม่จะลองเนื้อปลาหน่อยไหมอยากให้แม่ลองได้ค่ะได้ค่ะแม่ตุ๋มมาทำหน้าที่ครึ่งเมื่อวานนี้ได้ลูกหนึ่งแล้วอันนี้ได้ครึ่งลูกได้ไหมขอสับปะรดด้วยเลยขอวางตักยังไงก็ได้ให้คนเห็นว่ามันมีทุกอย่างในหม้อนี้สับปะรดก่อนลูกวางจึงต่อไปค่ะพริกดีมากค่ะต่อไปลูกผักชีมันละลายไปแล้วแม่ผักชีดูค่ะดูค่ะอร่อยดูค่ะเห็นไหมครับดูนะคะอ่ะแม่วางตรงนี้แม่ตุ๋มมาชิมมาชิมชิมให้รู้จักแล้วไงใส่ถั่วหรือยังขอซ่อมยายอันหนึ่งป่ะคนเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยดีมากดีตรงนี้จ้ะไปบอกคุณแม่ด้วยนะว่ายายขอบคุณมากเลยสำหรับปลาที่ส่งมานะคะสาธุครับนี่คุณแม่จะคนแก่นะเขาคงจะต้องกินอย่างยายนี่แหละเพราะว่ามันจะต้องเค็มแบบเร่งด่วนนะจ๊ะแบบจีนด้วยต้มเค็มเร่งด่วนเหรอใช่ใช่ครับเพราะว่าปกติถ้าเกิดเป็นซาเตียส่วนมากเขาว่าต้มกันเคี่ยวกันหลายชั่วโมงครับลูกดูสิดูปลาสดจริงๆไอ้ปลานี่กิโลเท่าไหร่อ่ะลูกจริงๆอ่ะราคาชาวบ้านประมาณอยากดูว่าหม้อนี้ของเรากระทะนี้ของเรากี่ตังค์อ่ะผมว่าน่าจะประมาณ100บาทนะเหรอของเรานี่กี่กิโลประมาณ10โลนะก็คุ้มนะไม่แต่มันคุ้มนะแม่ว่ามันคุ้มนะเพราะว่ามันเหมือนเรากินกันทั้งสังขะอาหารคนแก่แม่ว่าเด็กก็ทานได้มันอร่อยแบบละมุนค่ะละมุนแล้วก็มันไม่เคยกินต้มเค็มที่มันหวานปี๊ดนะอันนี้มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไหมมันต้องเป็นซาเตียเลยมันเป็นซาเตียมันอะไรที่แบบสามรสอร่อยมากเลยค่ะพลขอบคุณคุณแม่ของคุณพลด้วยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ปลาให้กับเราในอาหารมื้อนี้แล้วก็ใครให้สับปะรดมาล่ะลูกเนี่ยสักคนหนึ่งละทั่วเผือสับปะรดของพี่นั่นนะของพี่หมีอ่ะทองก้อนสับปะรดของพี่หมีอ่ะที่เอาไล่อยู่ใกล้ๆเราที่มาเนี่ยใครให้อะไรเราต้องเอ่ยชื่อหมดละสับปะรดพี่หมีเนี่ยแหละฮะสับปะรดพี่หมีพี่ดาวอืมแม่ให้ชิมเฉยๆนะชิมนี้หมายหนึ่งคำโอเคผลย่างเมนูอ่ะหมดแล้วตายแล้ววันนี้ทำไมน้อยจังแล้วฉันอยู่นะวันนี้อ่ะแล้วเธอก็ไม่ฟื้นฝอยอะไรเลยภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนไม่มีเลยมันสนุกไหมเนี่ยฮะสนุกอ่ะมาค่ะวันนี้เราก็อยากจะบอกว่าขอบคุณนะคะคุณแม่เตรียมอาหารไว้สำหรับทีมงานของเราอันนี้ของเคนยาวนะคะต้องพูดถึงเขาบ่อยๆเพราะอยู่ต่อไปอีก2วันแล้วเราก็ต้องบอกเลยว่าพี่หมีทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวเข้ามานั่งกินทำไมเราถึงต้องบอกว่าอาหารอร่อยกินกันหลายคนเพราะคุณแม่เชื่อว่าให้เรากินอะไรพิเศษมื้อละแสนมื้อคนละโต๊ะละแสนไม่ใช่โต๊ะละแสนคนละแสนในโต๊ะนั้นน่ะจะกี่คนนะจะเป็นละก็ไม่อร่อยเพราะเรากินกันหลายคนตักจานใครจานมันแม้ว่ามันไม่เท่หรอกนะอ่ะขยายความนิดหน่อยสิอาหารอร่อยกินกันหลายคนแปลว่าคือบรรยากาศของการกินมากกว่าไหมโอเคให้อาหารวิเศษวิโสยังไงก็แล้วแต่แหละแต่ถ้ามันไม่มีคนร่วมกินที่รู้ใจเนี่ยเฮ้ยมีนะคนรวยเขากินเขาก็รู้ใจกันนะไม่ใช่เขาไม่รู้ใจนะลูกเจ้านายผมนะเมื่อก่อนนี้ที่ทำงานท่านนาฬิกท่านบอกว่ามันไม่ได้ว่ากินอะไรที่ไหนมันไม่ได้สำคัญมันสำคัญว่ากินกับใครผมอะพอโตขึ้นมาผมถึงได้รู้ว่าคำนั้นมันมีอยู่จริงเพราะว่าถ้าเราไปกินข้าวแบบว่าคนที่ไม่คุ้นเคยไม่รู้อะไรกันเลยก็หงอยอะแม่เหมือนกินอาหารโต๊ะจีนงานแต่งอะผมไม่เคยอยู่เลยนะก็วันนั้นเนี่ยเรานั่งกันพลเขาก็เอาปลามาให้เอาของจากบ้านแหลมที่เขามีตู้เย็นใหญ่ๆนะมาให้คุณแม่ก็ถามว่าพลตอนนี้ทำอะไรเมื่อไหร่พลจะออกมาทำงานไอการใช้ไอสิ่งที่เธอมีความรู้เนี่ยเขาทำเกมเก่งมากนะคะมาทำให้คนมันเจริญสติ
เพิ่งก็บอกเขาขอกลับไปดูใจเขาก่อนแล้วก็กลับไปดูธุรกิจของเขาแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำธุรกิจกับการทำพุทธกิจเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้ค่ะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีลูกศิษย์ที่เป็นโอ้โหอัครมหาเศรษฐีมากมายเลยนะคะแต่จะบอกว่าอาหารอร่อยต้องกินกันหลายคนอย่ากินคนเดียวกินกับใครยังไม่เป็นไรแต่คำถามของคุณแม่ที่จะถามทุกครั้งที่กินคือคุณกินอาหารมื้อนี้แล้วคุณทำอะไรให้ใครได้บ้างสำคัญที่สุดเลยกินอาหารมื้อนี้แล้วคุณทำอะไรให้ใครได้บ้างมันไม่ได้กินกับใครแล้วลูกแล้วไม่ใช่กินอะไรแล้วด้วยไปอีกสักก้าวนึงนะเจ้าทองก้อนกินอาหารมื้อนี้แล้วทำอะไรให้ใครได้บ้างตอบซิกินอาหารมื้อนี้แล้วทำอะไรให้ใครได้บ้างลูกทำให้คนที่เอาแรงกายเข้ามาสร้างศรัทธาในหุบเขาได้ต่อแรงขึ้นไปอีกหน่อยการเจริญอาหารหรือว่าการกินอาหารได้ก็ทำให้เขามีแรงมากขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าทำงานร้อนเหนื่อยแล้วกินอะไรไม่ลงอันนี้มันลำบากแล้วเราก็มีความสุขที่เราเห็นคนของเรานะคะมีความสุขกับการที่จะทำงานเพื่อแผ่นดินเพื่อพระธรรมเพราะเวลาที่เขารักเราเนี่ยเขาก็จะรักโลกค่ะพ้นกินอาหารมื้อนี้แล้วทำอะไรให้ใครได้บ้างก็สิ่งที่ให้จริงๆก็คือเราเอาอาหารเนี่ยมาให้กำลังผู้อื่นยกผู้อื่นเพื่อผู้อื่นได้ยกสิ่งอื่นต่อไปเรายกคนอื่นเนี่ยผู้อื่นจะได้มีแรงยกอย่างอื่นต่อไปแล้วกระจายต่อไปเรื่อยเราทำอาหารมื้อนี้กินอาหารมื้อนี้เพื่อรักคนอื่นเป็นและความรักของเราก็ไม่ใช่ของเราละความรักของเราส่งต่อไปยังความรักที่คนอื่นส่งต่อไปให้โลกนะพอมีแฟนหรือยังอ๋อมีแล้วครับถามกากาอย่างนี้ไม่ดีเลยนะถามผู้ชายอย่างนี้ดูหน้าตาพวกนี้นะคะมันบอกแม่ไม่ถูกเลยบรรดาพวกนี้จะเลิกเจ้าชู้ทันทีเมื่อเจอแม่เพราะแม่ก็จะไม่แต่น้องเขาไม่เคยพาให้ผมมาให้ผมดูหรอกแต่ผมเห็นแล้วน้องเขาถ้าอย่ามักอย่าพามาหาแม่เพราะชะตากรรมเขาอาจจะดีขึ้นแล้วมันจะไม่เอาผลแปลว่าอะไรน้องเขาดูดีมากอ่ะทองก้อนนี่ปากเธอหรือเปล่าเนี่ยฮะหรือว่าคุณแม่ละงงว่านี่คุณแม่นะอยู่ที่ศรีราชเมื่อวานเนี่ยนะก็แค่เพียงดูว่าเขาไปกันรอดเขาก็ไปรอดนะแล้วไม่รู้ด้วยว่าคุณโอฬารมาชิมอาหารนะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณโอฬารชมว่าโอ้คุณเก่งนะเก่งแต่อย่าปากเสียอ๋อไม่เคยปากเสียอืมก็เวลาผมพูดก็อย่าไปคิดอะไรเพราะฉะนั้นต้องชมว่าชมพลว่าน้องพลน่ะเขาเหมือนเจ้างองไงอันนั้นเหมือนนางวจนาเขาหมายถึงว่าชมแล้วชมแล้วนี่คือชมแล้วชมแล้วเหรอลูกชมแล้วแต่ว่าผมว่าต้องฝึกวิชารับได้ทุกอย่างแล้วพลรักอาจารย์ทองก้อนได้ยังไงอ่ะอาจารย์ทองก้อนเป็นคนเก่งก็มีความเมตตาอย่างมากมหาศาลเนี่ยหรือว่าเวลาให้อะไรก็เหมือนกันเนี่ยให้โดยไม่มีประมาณให้ใครก็ได้มาเอาหยิบฉวยไปผู้ใดได้ประโยชน์ผู้นั้นก็ถือว่าสมประโยชน์ไปพลเธอมองเห็นเลยนะไม่ใช่เธอหรอกเป็นเจ้าเงาะทองก้อนจ้ะ เป็นเหมือนหนามทุเรียนกับคนจะฉีกทุเรียนก็ไปเจอเนื้อทุเรียนได้เจ็บแล้วเจ็บอีกไม่ใช่เงาะก็มีรูปทองอยู่ภายในไงรูปทองอยู่ภายในนั้นน่ะมันไม่รอกไม่ดำหรอกนะจ้าก็จ้าพระพุทธองค์เคยสั่งสอนไว้ว่านึกถึงคำให้หมูปล่อยหมูปล่อยบอกแม่พ่อสายโหดยายนั่นนะขำอ่ะเมื่อกี้พ่อบอกไม่รอกไม่ดำฉันนึกถึงหลานใช่ไหมพ่อน่ะสายโหดพ่อเขาจะไม่โหดอีกแล้วหมูปล่อยเชื่อยายตอนนี้นะเขาถอดคาบแล้วค่ะเขาจะเป็นเจ้าเงาะที่มีเนื้อทองข้างในแล้วอย่างพุทธองค์จะเคยสอนแล้วเราก็ได้อ่านไม่รู้ว่าท่านสอนหรือเปล่าเพราะว่าเกิดไม่ทันแต่ได้อ่านบทความว่าพึงทำตัวให้เป็นบุรุษผู้มีปัญญาผู้สาลูกไหนที่ร่วงหล่นลงมาลูกไหนมีหนอนก็อย่าไปเก็บลูกไหนที่ไม่มีหนอนก็เก็บเอามาเพื่อทำประโยชน์แต่สำหรับแม่นะหนอนเป็นปุ๋ยได้เสมอเลยคือแม่พบคนที่ปัจจุบันขณะแม้จะเคยเป็นหนอนคุณแม่ก็ไม่ให้หนอนอยู่ในหลุมขี้ค่ะต้องเตือนให้หนอนออกมาอันนี้เป็นผีเสื้อไม่ไปแล้วไม่เอาแล้วไปดีกว่าดูทองก้อนบินเป็นผีเสื้อแล้วขับแล้วดูสิสองคนนี่อยู่ข้างๆคุณแม่นะอ้วนทั้งคู่เลยบินไม่ได้หรอกพนักมันเป็นรหัสดิจิตอลแม่ว่าไงศูนย์หนึ่งศูนย์เขาไปซื้อไปแล้วค่ะเราสามคนแม่ลูกสุขสงบเย็นกินอาหารมื้อนี้แล้วทำอะไรให้คนได้บ้างนะคะธรรมะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยพวกเธอนี่มันขำกิ้งเป็นไงบ้าง010จ้ะมาอร่อยจริงๆค่ะ
ขำตายเลยขำตายเลยฮะ